สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบของผมเครื่องวัดค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าและวัตต์ฮาวเวอร์นะครับสำหรับแหล่งจ่ายไฟตรงและแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับ AC นะครับสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้ครับผมเราได้ใช้ในส่วนของตัว Arduino Uno Omega 328P นะเป็นตัวประมวลผลหลักครับทำการอินเทอร์เฟซกับตัวบอร์ด DSP ครับที่จะทำหน้าที่ในการประมวลผลสัญญาณครับเนื่องจากว่าค่านะครับในส่วนของตัว A2D หรือ Analog to Digital Converter ของตัว Arduino นะมีความละเอียดไม่เพียงพอนั่นเองเราจึงต้องอาศัยนะครับชิปหรือว่า IC ที่ทำหน้าที่ในการแปลงนับสัญญาณเพื่อทำการวิเคราะห์อีกทีนึงนั่นเองนะครับสำหรับตัวเซนเซอร์วัดกระแสและแรงดันครับในส่วนของตัวกระแสนะครับก็สามารถที่จะวัดได้ทั้งไฟ DC แล้วก็ AC ครับโดยใช้ ACS712 ครับขนาดแม็กซิมัมประมาณอยู่ที่ประมาณ5แอมป์นะครับวัดได้ทั้ง AC และ DC ครับส่วนในส่วนของตัวเซนเซอร์กระแสนะวัดแรงดันครับก็จะอาศัยในส่วนของ R divider ครับเพื่อทำหน้าที่ในการดรอปแรงดันลงเข้าสู่ตัว analog to digital converter ของตัว Arduino Uno นั่นเองนะครับเมื่อตัว analog to digital converter ของตัว Arduino อ่านได้แล้วนะก็จะทำการส่งข้อมูลนะครับผ่านสายนะครับสัญญาณ I2C ครับที่ต่ออยู่กับบอร์ด DSP หรือว่าบอร์ด digital signal processing นั่นเองนะครับโดยนะครับลักษณะการทำงานตัวบอร์ดนี้นะครับก็จะทำหน้าที่ในการรับค่าจาก A to D ของตัว Arduino Uno อีกครั้งนึงครับแล้วก็ทำการเขียนโปรแกรมในส่วนของตัวบอร์ด DSP เพื่อให้ทำการนะครับแปลงค่าในส่วนของค่าที่อ่านได้จาก A to D แล้วส่งกลับไปยังตัวบอร์ด Arduino นะครับเพื่อทำหน้าที่ในการแสดงผลผ่านทางจอ LCD ขนาด 16:2 ซึ่งต่อแบบพาราเลียนโหมดต่อไปนั่นเองครับโดยจะสามารถแสดงค่าแรงดันกระแสนะครับแล้วก็ในส่วนของค่าพลังงานและวัตต์ฮาวเวอร์ได้นั่นเองนะครับโดยเราสามารถที่จะสลับได้นะว่าจะเลือกวัดในส่วนของ AC หรือ DC โดยการกดสวิตช์ตัวนี้นะครับถ้ากดครั้งหนึ่งก็จะเป็น DC ครับถ้าเกิดว่ากดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็น AC นั่นเองนะครับโดยการวัดค่าของกระแส AC ก็เอาในส่วนของแรงดันพีคนะไปคูณกับ 0.707 เพื่อแปลงมาเป็น RMS และแสดงในส่วนของตัวจอ LCD ต่อไปนั่นเองนะครับสำหรับนะครับนอกจากนั้นครับยังมีในส่วนของตัวพอร์ต USB ครับที่จะทำหน้าที่ในการส่งข้อมูลขึ้นในส่วนของ LabVIEW ครับเพื่อทำหน้าที่ให้ผู้ใช้งานนะสามารถที่จะดูค่าผ่าน LabVIEW ได้อีกทางนึงจะทำการบันทึกนะครับเก็บเป็นประวัติหรือว่าเก็บเป็นกราฟก็ได้หรือเป็นตัวเลขก็ได้นะครับที่จะทำหน้าที่ให้ผู้ใช้งานนั้นนำไปนะครับทำการประมวลผลหรือว่าเก็บสถิติต่อไปนั่นเองแล้วนอกจากนั้นครับยังแสดงค่าผ่านจอทางจอ LCD ได้อีกด้วยนั่นเองสำหรับการทดสอบครับเราได้ใช้ในส่วนของตัว Switching Power Supply ที่มีแรงจ่ายกระแสและแรงดันคงที่ครับโดยเราได้ใช้ในส่วนของโหลดหลอดไฟนะเบรกรถยนต์เนื่องจากว่ากินกระแสค่อนข้างเยอะครับทำให้เราสามารถที่จะนะครับเห็นค่าความแตกต่างในการวัดของกระแสได้นั่นเองนะครับสำหรับการใช้งานครับก็ไม่มีอะไรยุ่งยากครับเนื่องจากว่าตัวเครื่องนั้นนะครับก็จะอาศัยแรงดันไฟเลี้ยงนะครับจากตัวแหล่งจ่าย USB จากคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะครับฉะนั้นเราจึงต้องนำในส่วนของตัวสาย USB ตัวนี้นะไปเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับเราก็จะอาศัยนับสาย USB ครับเสียบเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์ครับซึ่งมีโปรแกรม LabVIEW ที่จะทำหน้าที่ในการดูค่าอีกทีนึงนั่นเองนะครับเมื่อเราเสียบนะครับตัวเครื่องเข้ากับตัวนะคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ยินเสียงเบาๆของเสียงบีบของบอร์ด DSP ครับเนื่องจากว่าเราได้ทำการเขียนโปรแกรมให้บอร์ด DSP นั้นเมื่อนะครับตัว CPU Arduino Uno ของเรานะครับส่งค่านะครับสัญญาณมาแล้วนะครับตัวบอร์ด DSP ก็จะทำหน้าที่ในการประมวลผลนะในขณะที่กำลังประมวลผลนั้นก็จะมีเสียงบีบเตือนขึ้นมาว่าตอนนี้นั้นนะครับอยู่ในสภาวะ busy นั่นเองนะครับเมื่ออยู่ในสภาวะ busy นั้นก็ต้องรอให้ตัว DSP นั้นทำการแปลงสัญญาณเสร็จก่อนแล้วถึงจะส่งให้กับตัว Arduino Uno และแสดงผลออกทางจอ LCD ขนาด 16:2 ต่อไปนะครับเมื่อเราเสียบสาย USB เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะเห็นในส่วนของตัวจอ LCD นะที่ขึ้นเห็นอยู่ดังภาพตอนนี้นะครับ I ก็คือค่ากระแสครับวัดได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ 5.0 แอมแปร์นะครับส่วน V ครับวัดได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ 24 โวลต์นะครับแต่ว่าเรทจากนั้นก็ได้ครับแต่ว่าไม่เกิน 50 โวลต์นะครับทั้ง AC และ DC นั่นเองโดยนะครับค่าแรงดันที่วัดได้ถ้าเกิดว่าเป็นกระแสสลับก็จะเป็น RMS ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นค่ากระแสตรงก็เป็นไฟค่าแรงดัน AC หรือ DC ธรรมดานั่นเองครับส่วนอันล่างก็จะเป็น P ครับ P ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของเฟสนะครับซึ่งเฟสตัวนี้นะครับก็จะบอกมาเป็นค่านะครับที่เป็นตัวเลขในส่วนของทศนิยมว่าค่ากระแสกับค่าแรงดันนั้นเหลื่อมเฟสกันเท่าไหร่นั่นเองครับแล้วก็สุดท้ายครับ E คือ energy ครับก็คือค่าของพลังงานซึ่งตัวพลังงานตัวนี้นะก็จะเป็นคล้ายๆกับวัตต์ฮาวเวอร์มิเตอร์นะครับซึ่งจะทำการสะสมค่าไปเรื่อยทำให้เราสามารถที่จะรับรู้ได้ว่าโหลดที่เรามาต่อนั้นนะครับกินกำลังงานกี่วัตต์ต่อชั่วโมงนั่นเองนะครับและเมื่อเรานับเสียบไฟในส่วนของตัวเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะมาดูในส่วนของตัวโปรแกรม LabVIEW ครับเมื่อเราได้นะครับในส่วนของไฟล์โปรเจกต์มาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งชื่อว่าเครื่องวัดพลังงาน
นะครับไฟฟ้า lab view ตรงนี้นะครับและสำหรับส่วนโปรแกรม lab view นะก็จะอยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่านับ student port นะฮะเทสตรงนี้นะฮะทีนี้ก็จะมีในส่วนของไฟล์ exe ครับซึ่งถูกบิ้วมาแล้วนะครับจากตัว lab view นั่นเองครับส่วนเป็นไฟล์โปรเจกต์นะครับก็จะเป็นไฟล์นะครับ lvprproj ตรงนี้นะครับซึ่งเปิดกับตัวโปรแกรม lab view ถ้าเกิดว่าตัวเครื่องของเรานั้นนะครับไม่ได้ลงโปรแกรม lab view ไว้นะครับเราก็สามารถที่จะคลิกที่ตัวโฟลเดอร์ exe ได้เลยนะครับซึ่งเป็นนะครับไฟล์ execute ที่รันบนคอมพิวเตอร์ได้เลยแต่ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นต้องติดตั้งนะครับในส่วนของตัว runtime lab view ไว้ก่อนนะครับซึ่งตัว runtime lab view ก็จะมีในส่วนของตัว library ของ .net framework 4.0.6 ครับเพื่อทำหน้าที่ในการรัน library ของตัว lab view อีกทีนึงนะเพื่อทำให้สามารถติดต่อกับตัวเครื่องมือวางของเราได้นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับที่จะทำการรันโปรแกรมตัวนี้นะครับแล้วก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาโดยการ double click นะครับ silent port test.exe ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วปุ๊บก็คลิกรันครับรอสักครู่ครับให้ตัวโปรแกรมถูกเรียกขึ้นมานะครับก็จะปรากฏดาล็อกนะครับที่อยู่ด้านหน้าของตัวคอมพิวเตอร์ของเราหนาประมาณนี้ครับอันนี้คือหน้าตาในส่วนของตัวโปรแกรมครับตัวโปรแกรมบน LabVIEW ของเราก็จะประกอบด้วย2ส่วนครับก็คือส่วนของการเขียนค่าเข้าไปในส่วนของตัวมิเตอร์ของเรานะฮะซึ่งนะครับในที่นี้ครับตัวมิเตอร์ของเราได้ทำการปรับแต่งไว้เรียบร้อยแล้วเราจึงไม่จำเป็นต้องทำการเขียนค่าใดๆเข้าไปนะครับส่วนอันที่2ครับก็คือ string read ตรงนี้นะครับที่จะทำหน้าที่ในการอ่านค่านะที่ส่งมาจากตัวมิเตอร์ของเรานั่นเองครับแต่ก่อนที่จะทำการอ่านค่าครับเราต้องทำการตั้งค่าก่อนนะครับในที่นี้เราต้องทำการนับดูค่าพอร์ตนะครับที่ปรากฏอยู่บนคอมพิวเตอร์ก่อนครับว่าตัว Arduino Uno ของเรานั้นนะครับดึงค่าพอร์ตออกมาเท่าไหร่นะครับเราสามารถที่จะดูได้จากตัว Device Manager นะครับแล้วก็เข้าไปที่นะครับ Device Manager ตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็ดูในส่วนของพอร์ต COM and LPT ครับในที่นี้จองไว้ที่พอร์ต COM 14ครับเมื่อเราได้ COM พอร์ตเรียบร้อยนะครับเราก็ไปหาCOM port 14แล้วก็คลิกตรงนี้นะครับก็เลือกที่ COM port 14นะครับส่วนตัว Baud rate ครับแล้วก็พิมพ์ไปที่นะครับ 9,600 ครับส่วน data bit ก็จะเป็น8เหมือนเดิมครับ parity เป็น non นะครับ stop bit เป็น1นะครับแล้วก็ flow control เป็น non นะครับเสร็จร้อยปุ๊บแล้วก็ apply นะครับเมื่อเรา apply เรียบร้อยนะครับเราก็จะเห็นนะครับตัวเครื่องของเราส่งเสียงบีบเบาๆขึ้นมาอีกครั้งนึงนั่นเองครับเสร็จร้อยปุ๊บแล้วก็คลิกจากนะครับหัวข้อ list ตรงนี้จาก off ให้เป็น on ครับเมื่อเราคลิกเป็น off ปุ๊บนะครับก็จะเห็นนะครับค่าของตัว string ของเรานะครับที่ถูกส่งมาจากตัวมิเตอร์ของเรานั่นเองก็จะประกอบไปด้วยค่าของกระแสครับมีหน่วยเป็นแอมป์นะครับส่วนค่าของแรงดันก็เป็น V นะครับแล้วก็ค่าของเฟสนะเป็น W นะครับแล้วก็ค่าของ kW hour ก็จะเป็น kW hour นั่นเองครับซึ่งก็จะมีในส่วนของตัว string literal นะครับก็คือจะมีลักษณะเป็นเครื่องหมาย O เพื่อทำการแยกเรคคอร์ดของข้อมูลที่จะสามารถนำไปใส่ในตัว database อีกทีนึงก็ได้เช่นกันนะครับแต่ว่าในที่นี้ยังไม่มีไฟล์ database ครับเพียงแค่แสดงให้ผู้ใช้งานได้ดูว่าตอนนี้เครื่องว่าของเรานั้นสามารถที่จะอ่านค่าได้เท่าไหร่แล้วหรือถ้าเกิดว่าเราต้องการค่าเป็นดิจิตอลครับเราก็สามารถที่จะเลือกเป็นหัวข้อ hex ตรงนี้ได้ครับซึ่งก็จะเป็นค่า binary digital ที่ตัวมิเตอร์ของเราส่งมาซึ่งเหมาะไว้สำหรับในการส่งแบบ modbus หรือว่าส่งแบบ lan นั่นเองในกรณีที่นะครับต้องการความยาวที่มากกว่าสาย USB นั่นเองแต่ว่าถ้าเกิดใช้สาย USB ธรรมดาก็เลือกเป็นหัวข้อโหมด normal ได้นะก็สามารถที่จะอ่านค่าออกมาเป็น string ได้นะครับหรือถ้าเกิดเราต้องการนับเคลียร์ก็ได้เช่นกันเนื่องจากว่าเวลามันอ่านปุ๊บมันก็จะส่งข้อมูลเข้ามาเรื่อยๆครับทำให้อาจจะดูเยอะเกินไปแล้วสามารถที่จะคลิกเคลียร์ได้เมื่อเราคลิกเคลียร์ปั๊บข้อมูลตรงนี้ก็จะหายไปและนะครับก็จะมีข้อมูลใหม่ๆปรากฏขึ้นมาตามในเรคคอร์ดที่เราต้องการนั่นเองนะครับสำหรับการทดสอบครับตรงนี้นะครับตัวมิเตอร์ของเราสามารถที่จะทำการคอนเนคกับตัวโปรแกรมนะครับแบบวิวได้นะก็จะสังเกตเห็นนะหัวไอคอนไอ้แม่งเอ้ยใครวะ